สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับเมื่อวานนี้วันดีนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กองทุนวายุภักก็มาช่วยเราค่ะผลักดันให้ดัชนีไปบวกไป9จุดนะฮะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่แต่ว่าวันนี้สงสัยจะโดนเอาคืนไม่ใช่ฝรั่งขายนะครับฝรั่งขายเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าดาวโจนส์ลงไปเกือบ400จุดเพื่อนบ้านญาติเอเชียวันนี้ก็เละนะครับดูดีฮั่งเส็งเปิดมาใหม่นะครับหลังจากโกลเด้นวีควันชาติหยุดยาวไปลงไป 1,344 จุดแล้วครับ 5.82% แล้วก็นิกเกอิตาลีตกอยู่452จุดครับ 1.15% มีคำถามว่าเราจะรอดไหมจะเหลือไหมกองทุนวายุภักวันนี้ทำงานหนักหรอครับค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ย5วันทำการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมวายุภักทำงานหนักตลอดนะครับค่ะซื้อตลอดได้ยินว่าบางคนบอกซื้อไปสัก 20,000 ต้นๆผมว่าสัก 30,000 น่ะเพราะอะไรรู้ป่ะค่ะเพราะยอดซื้อของนักลงทุนสถาบันไม่ยอดซื้อสุทธินะยอดซื้อหุ้นเนี่ย 8,000 กว่าล้าน4วัน7,000 กว่าล้าน1วันแต่หักกบในส่วนของขายนี่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่เชื่อว่าวายุภักจะขายนะเพราะเพิ่งเข้ามาซื้อนั้นส่วนที่ซื้อเนี่ยเป็นซื้อของวายุภักส่วนที่ขายน่าจะเป็นกองทุนรวมเก่าๆอ่ะก็เทหุ้นในวายุภักนะรวมทั้งต่างชาติด้วยค่ะนะก็เลยคิดว่าตาวายุภักก็ซื้อไว้สัก 30,000 แล้วซื้อไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแต่กระแสข่าวที่ไปเช็คๆดูเขาบอก 20,000 กว่าล้านเองนะก็วันนี้คงจะต้องซื้อหนักกันนะครับเพราะว่าน่าจะมีแรงขายจากต่างชาติเข้ามาค่ะและในประเทศนี่ก็พอตาต่างประเทศไม่ค่อยดีเพื่อนบ้านญาติเอเชียลงเยอะเนี่ยก็คงไม่กล้าลุยแล้วครับนอกจากสังเกตการเวทแอนด์ซีไปก่อนและคุณจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับค่ะเอาละวันนี้เดี๋ยวดูแล้วสถานการณ์ที่ได้มา9จุดเมื่อวานนี้วันนี้จะถูกเอาคืนหรือไม่อีกเรื่องนะฮะหุ้นรายตัวนะครับเข้ามา2วันชูชาติหรือว่าจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะหุ้นน่ะดีชื่อดีโอกระจูโอเคเจปลูกผักเพราะรักแม่แต่ว่าราคามันแรงไปหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็ชากไปถึง1บาท14บาท60สตางค์มันเลยกลายเป็นเหมือนอะไรหรือว่านี่มันจะ MGI Michigan International 2หรือเปล่าวันแรกก็85วันที่2ก็ลากไปไกลก็ตั้งคำถามกันนะสุดท้ายก็ไปได้ตอนแรกตอนหลังถูกทุบรูดลงมาปิดตลาด12บาท90ใช่ไหมก็ยังบวกไป50สตางค์แต่ใครที่ไปตามหาเก็งกำไรแถว14 13กว่า14กว่าช่วยแล้วครับเพราะนี่ไม่ใช่มิสแกรน2นะฮะถึงมิสแกรนก็ไปถึง65บาท50สุดท้ายต้องกลับสู่ back to the basic กลับสู่ความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่14 15บาทก็แมงเง่านักเก็งกำไรเสียหายกันเยอะครับส่วนตัวโอเคเจค่ะโอกระจูฮะก็คาดว่าเขาเชื่อกันแหละส่วนใหญ่หุ้นใหม่จะมีคนนำราคาอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีขายใหญ่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าหุ้นก็ไม่ได้มากนะครับนักลงทุนสถาบันก็ไปเยอะกระจายกันไปเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะมีขายใหญ่เข้ามาทำราคาและขายใหญ่ออกไปแล้วครับเมื่อวานนี้เชื่อว่าออกไปเยอะเมื่อวานนี้คราวนี้ก็ปล่อยตามยถาการบังคับแมงมากกว่ากันกินเนื้อกันเองนะสูบเลือดกันเองนะเอาตัวรอดนั้นราคาโหนี่พีเรโช46เท่านะครับถ้าเทียบกับกลุ่มอาหารเนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มอาหารหุ้นกลุ่มอาหารเขาประมาณสัก30เท่ายิ่งเทียบกับ MK หรือ M นะฮะ MK Restaurant Group เนี่ยพีเรโชก็16เท่าเองครับราคาอยู่ที่
31 32บาทเนี่ยนะก็ดูแล้วครับวันนี้ตัวโอกระจูจะไปยังไงต่อการนึงฮะมีเรื่องของกองทุนวายุพักนะครับตกลงเมื่อวานนี้พี่พักพี่จันก็เข้าวันก่อนค่ะแต่ไม่ได้รายการนี้นะฮะก็เขียนในคอลัมน์ด้วยเพราะเขาเข้าตลาดมาแบบหากดนะคือผมไปดูตรวจดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีเลยนะไม่มีข้อมูลค่ะแล้วก็เขียนคอลัมน์ไปบอกว่ามันผิดธรรมชาติมันผิดกฎเกณฑ์หรือเปล่ามันอภิสิทธิ์หรือเปล่ามันพิเศษเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าเพราะหุ้นที่จะเข้าจดทะเบียนนะมันต้องมีข้อมูลครบถ้วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นต้องแสดงให้เห็นเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของนักลงทุนเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเหมือนเข้ามาไม่ถูกต้องอ่ะเข้าตลาดหลักทรัพย์มานะฮะปรากฏว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ชี้แจงมาบอกว่ามันมีกฎเกณฑ์ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าบริษัทเรากองทุนรวมที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยมีข้อกำหนดชัดเจนว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลพูดถึงหน่วยลงทุนภายหลังที่ปิดสมุดทะเบียนแล้วประมาณ14วันมั้งแล้วต้องรายงานนั้นช่วงแรกไม่จำเป็นต้องรายงานไม่มีข้อกำหนดที่ต้องรายงานโครงสร้างพูดถึงหน่วยลงทุนแต่เข้าใจว่าอันนี้ชี้แจงนะฮะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องคราวนี้จะเข้าใจว่ากองทุนวายุพักเนี่ยได้ข่าวว่าเขาได้ส่งรายชื่อไปที่กรตแล้วพูดถึงหน่วยลงทุนนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมาแต่ว่าตกลงไอ้เงื่อนไขที่ว่าคิดว่าไม่เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างพูดถึงหน่วยลงทุนในวันแรกตกลงไม่ได้ผิดกติกาเลยนะครับว่าชี้แจงอะไรครับค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มาในส่วนของหน่วยลงทุนประเภทกหรือวายุพักหนึ่งนะคะที่ก็เริ่มเข้าทำการซื้อขายวันแรกก็เปิดตลาดไปเนี่ยก็เข้าไปที่10บาท10สตางค์ขึ้นไปสูงสุดก็10บาท20สตางค์ก่อนที่จะมาปิดตลาดเท่ากับราคาเปิดนะคะก็คือ10บาท10สตางค์นะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนวายุพักหนึ่งนะคะแต่ว่าทางคุณอัศเดชคงสิริค่ะกรรมการแล้วก็ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าการซื้อขายของวายุ1เนี่ยนะคะสะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเป็นกองทุนที่มีความมั่นคงแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับวายุพักหนึ่งเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะทำงานต่อด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าวันนี้สภาพหรือ sentiment โดยรวมของตลาดทั่วโลกไม่ค่อยจะดีนักนั้นเราไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะก่อนที่ตลาดจะเปิดวันนี้ทิศทางจะไปอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับผมครับก็ทำท่าจะฟื้นขึ้นมาอีกสงสัยจะฟุบไปอีกนะเพราะปัจจัยภายนอกไม่ดีไม่ต้องกลัวช่วงนี้ตลาดหุ้นมันอยู่ในช่วงการปรับสมดุลนะครับเราต้องเข้าใจตอนก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นที่มันหุ้นอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทำ historical high ใช่ไหมค่ะต่ำจุดสูงสุดเป็นประวัติการแทบจะทุกวันไล่กันมาเรื่อยๆแล้วหุ้นไทยเราก็วิ่งตามขึ้นมาขึ้นไปถึง 1,400กว่าจุดได้เลยเนี่ยเกือบ 1,500 เลยเนี่ยมันก็สะท้อนภาพและไอ้ตอนนั้นเนี่ยที่มันสะท้อนภาพมันก็เป็นเพราะว่าทุกคนมองว่าดอกเบี้ยอเมริกาจะลงแรงนะครับดอลลาร์ก็เลยอ่อนดอลลาร์อ่อนเนี่ยแน่นอนเงินก็จะวิ่งเข้ามาในตลาดที่ค่าเงินจะแข็งส่วนดอลลาร์มันก็เป็นตลาดเอเชียแล้วก็มาพร้อมกับจีนกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่พอดีเลยเงินก็ยิ่งมูฟเข้ามาใหญ่เลยดอลลาร์ก็อ่อนสุดๆไปเลยเงินก็ไหลเข้ามาในเอเชียมากขึ้นอันนั้นก็เป็นเหตุผลแต่ว่าพอมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันภาพมันเปลี่ยนไวอะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่พาวเวลประกาศว่าอย่าไปคาดหวังนะว่าจะลดดอกเบี้ย 0.5 ตอนนั้นตลาดหุ้นเองก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากนะครับตอนที่พาวเวลพูดว่าอย่าไปคิดว่าตลาดจะตัวธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ย 0.5 ลงบ่อยๆอะไรประมาณนี้อย่าไปคาดหวังว่าจะเหมือนเดิมตอนนั้นตลาดก็เฉยๆแต่พอตัวเลขเศรษฐกิจประกาศออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันดีมากนะครับอย่างเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ครับประกาศตัวเลขว่างงานออกมาปรากฏว่าลงไปเหลือ 4.1% จากเดิม 4.3 ตลาดคาดว่า 4.2 เนี่ยมันก็แบบตายละอัตราการว่างงานลดลงแถมไอ้ตัวนอนฟาร์มเพโลหรือว่าอัตราการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรก็มีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นรับคนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัว job available นะครับก็คือตำแหน่งงานที่พร้อมจะรับงานก็เพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้คนแบบไอ้ดอกเบี้ยที่จะลด 0.5 เนี่ยมันคงไม่ใช่แล้วล่ะมันคงลดแค่ 0.25 นะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็ปรับตัวครับดอลลาร์ที่เคยอ่อนมาแรงก็กลับไปแข็งสกุลเงินเอเชียที่เคยแข็งก็เริ่มกลับมาอ่อนแล้วก็เห็นภาพนั้นเหมือนกันมันเป็นการตอบสนุนนะครับมันช็อกเขาเรียกตลาดจากเดิมที่แบบคิดว่าจะ 0.5 แบบมายาวตลอดเป็นเดือนนะครับไม่อยู่ดีช็อกภายใน1อาทิตย์นะครับเงินที่เคยไหลเข้ามาก็ไหลออกนะฮะแต่อันนั้นมันเป็นเงินระยะสั้นครับเป็นเงินการปรับพอร์ตตามสภาวะดอกเบี้ยตามสภาวะเศรษฐกิจชั่วคราวระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังมองว่าสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยก็ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแค่ปรับลงช้ากว่าเดิมแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะเดี๋ยวไอ้ความคิดปรับตัวปรับดอกเบี้ยเร็วและแรงอาจจะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาช่วงนี้ค่อนข้างเหวี่ยงไปในทางบวกบ้างลบบ้างนะครับดังนั้นดอกเบี้ยยังไงก็ลงค่าเงินดอลลาร์ยังไงก็อ่อนนะครับค่าเงินในเอเชียยังไงก็แข็งเพียงแต่ว่ามันเกิดช็อคแพทหนึ่งแล้วก็ปรับสมดุลนะครับเชื่อว่าช่วงระหว่างการปรับสมดุลเนี่ยใกล้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นแรงขายจากนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเริ่มลดลงแล้วตลาดก็จะนิ่งขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกามักจะลงซึ่งก็มีเหตุและมีผลนะครับเพราะว่ายิ่งวันนี้มันก็น่าจะลงใหญ่เลยเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่ากัมบาลาหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมาใช่ไหมครับยิ่งไม่รู้เนี่ยตลาดก็จะยิ่งไม่ฉันก็ไม่กล้าแทงอ่ะเนาะฉันอยู่ห่างๆเวทบัญชีดีกว่าหุ้นอเมริกาก็เลยปรับตัวลดลงมาด้วยก็เลยไปทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันเซนติเมนต์ที่ไม่ดีไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความเป็นเครียดในตะวันออกกลางเข้าไปอีกนะครับมันก็ยิ่งไปทำให้ทุกคนกังวลเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยแบบเวทบัญชีกันไปหมดเลยนะครับไปหาสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงมาดีกว่านะครับตอนนี้การว่าสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงก็คือเงินสดครับก็คือค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าบอลเขาก็ไม่ซื้อสังเกตได้ดีบอลยิวก็ขึ้นใช่ไหมบอลก็ไม่ซื้อทองคำก็เริ่มแบบไปต่อไม่ได้แล้วนะครับบิตคอยก็นิ่งๆอย่างนี้การก็ทุกคนก็แบบหุ้นก็นิ่งๆมันก็กลายว่าทุกคนแบบถึงถือเงินสดก่อนดีกว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราคงจะเห็นจากนี้ไปจนถึงประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับจากวันนี้วันช่วงนี้ตลาดหุ้นของไทยเดย์แต่ข้อดีของตลาดหุ้นไทยกับมาดูหุ้นต่างประเทศเสร็จปุ๊บมาดูหุ้นไทยบ้างข้อดีของหุ้นไทยก็คือว่าเรามีแรงซื้อจากวายุพักนะครับเราปรับตัวลดลงมามันก็มีแรงซื้อเข้ามาอยู่ดีนะครับเรายังมีเงินงบตั้งของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีแน่นอนครับภาคเหนือน้ำท่วมทำให้เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าข้อแต่ว่าพอผ่านน้ำท่วมไปปุ๊บก็จะมีเงินเนี่ยอัดฉีดเข้าไปเพื่อที่จะฟื้นฟูภาคเหนือขึ้นมานั่นก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจมันแย่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะมีเงินกลับเข้าไปกระตุ้นเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่เศรษฐกิจรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าน้ำท่วมจะมีผลกับเศรษฐกิจอาจจะมีระยะสั้นนะครับแต่ระยะกลางผมเชื่อว่ามันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาใหม่ได้พร้อมกับอีก10,000 บาทที่แจกจ่ายไปนะครับแล้วก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นตามมาแล้วก็มีวายุพักและยังมีไทย ESG ที่จะเข้าในช่วงปลายปีนะครับที่ลดหย่อนภาษีได้300,000 บาทก็เป็นเม็ดเงินที่รออยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งฟันโฟลเนี่ยนะครับน่าจะยังคงผลักดันตลาดหุ้นไทยให้ไซด์เวย์อัพได้อยู่ถึงแม้ว่าอาจจะผันผวนบ้าง นะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าไซด์เวย์อัพเป็นถึง1,500นะครับประมาณนั้นซึ่งสังเกตว่าตลาดพอลงมา 1,440-1,430 สังเกตว่ามันจะมีเด้งตลอดเลยครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยเขาคอยซื้ออยู่5วันทำการได้เป็น1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับกองทุนซื้อไปแล้ว 16,000 ล้านถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะครับเทียบกับ 150,000 ล้านของกองทุนอายุพักเพราะฉะนั้นเงินมีเติมได้นะครับไม่มีปัญหาในแง่ของเวลาปรับฐานลงมาเนี่ยมีคนพร้อมจะซื้ออยู่ละอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดหุ้นปรับฐานลงมาไม่ต้องเครียดเชื่อว่ายังไงก็ไม่ถึง1,400แหละน่าจะเอาอยู่ผมจริงว่าผมมันก็ไม่ควรหลุด1,420ด้วยในความรู้สึกผมนะครับก็น่าจะใช้เวอัพได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยเฉพาะในช่วงพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาและก็อาจจะต่อถึงมกราคมปีหน้าครับแนวรับไม่ใช่แนวรับอ่ะไอ้ความหวั่นว่ามันมีความน่าวิตกกังวลนะจะปรับฐานไปลึกๆไป1,400 จุดอีกครั้งมันมีโอกาสมันมีโอกาสแต่ว่ามัน
คือมันพูดว่ามีโอกาสแต่ผมว่าโอกาสมันน้อยครับเนี่ยครับผมว่าโอกาสมันน้อยเพราะว่าเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าคือมันลงมาถึงตรง 1,400 เนี่ยมันมีแรงรับจากกองทุนเข้ามาแน่นอนถูกไหมครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันโอกาสที่เราจะโอกาสที่เราจะเห็นต่ำกว่าตรงนั้นเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรามีโฟลว์คือจะต้องบอกนิดนึงก่อนว่าประเทศเราไม่เหมือนคนอื่นที่ไม่มีโฟลว์ค้ำอยู่แต่ประเทศไทยเรามีโฟลว์ค้ำอยู่นะครับซึ่งโฟลว์เนี้ยมันคือคนจะขายก็ไม่กล้าขายนะครับเพราะว่ามันมีตรงนี้คือต่างประเทศเขาก็รู้ครับว่าถ้าเขาขายเขาจะซื้อของคืนในราคาที่เขาจะช็อตเขาก็ไม่กล้าช็อตแน่นอนแล้วตอนนี้คือช็อตไปที่สวยนะครับ เพราะว่ามันมีเม็ดเงินคุณช็อตมานี่ยืนกองทุนสบายใจเลยครับคุณช็อตมาผมอัพคืนวันนี้ต่างประเทศก็ไม่กล้าช็อตก็ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพที่เป็นจริงนะครับเนี่ยการมีเม็ดเงินจะกองทุนข้ามมือเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ถูกครับเพราะว่าในการที่จะบอกว่าก่อนนโยบายครับที่จะออกอะไรก็ตามมาแล้วแต่เนี่ยผมว่าต่างประเทศมันก็หาช่องว่างได้แต่การซื้อใส่เม็ดเงินจริงๆเข้าไปเนี่ยต่างชาติคุณเริ่มคลิกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณช็อตเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีคนที่จะพร้อมที่จะซื้อในช่วงคุณช็อตนะครับแล้วคุณช็อตแล้วคุณขับทุนไปสองสามรอบคุณจะกล้าไม่ค่อยกล้าช็อตละอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าสังเกตที่ดีว่าถึงแม้ว่าต่างประเทศจะขายหุ้นออกมาเนี่ยแต่เขาลองฟิวเจอร์นะเขาลองฟิวเจอร์ก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าตลาดหุ้นจะมีการปรับฐานแรงนะครับไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้แล้วแรงขายของเขาก็เริ่มลดลงนะครับดังนั้นคือพูดได้ครับว่ามีความเสี่ยงเรื่อง1,400ไหมมันก็เหมือนมีคนถามว่าแบงก์มีโอกาสจะแบงก์มีโอกาสที่จะลงไหมมันก็พูดได้ครับว่าลงแต่คำว่ามันจะลงได้เยอะไหมเนี่ยผมคิดว่าโดยฟันดัมเบลเท่ากับไอตัวฟันโฟลว์ที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าคงลงไปได้ไม่ลึกขนาดนั้นแต่ถ้ามันลงไปลึกขนาดนั้นมันก็จะมีพร้อมที่จะมีเงินซื้อเข้ามาหมอว่าถ้าทำ400จุดจริงๆก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราแล้วกันที่จะได้ของถูกถ้ามันเกิดเหตุการณ์คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงในตอนออกกลางสมมตินะครับแล้วราคาน้ำมันดีที่เป็นแรงๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นโดยภาพรวมได้แต่ก็โชคดีอีกประเทศไทยเราก็มีหุ้นกลุ่มพลังงานคอยค้ำอยู่ครับวันนี้ผมเลยบอกว่าวันนี้ที่ผมจะเชียร์เนี่ยผมก็บอกว่างั้นผมจะเล่นตลาดสพผมเชื่อว่าไอ้ปัญหาในตอนออกกลางเนี่ยมันคงไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็ผมจะเล่นในเรื่องของแบงก์เพราะว่าแบงก์เนี่ยผลประกอบการจะออกอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ดีเวนดีดีมากครับแล้วผลประกอบการก็น่าจะออกดีไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ราคาก็ถูกมากก็จะเชียร์ BBL ก็จะทอสอพอประมาณนี้ครับที่จะเป็นหุ้นที่ผมคิดว่ามันต่อให้ลงมันก็ BBL กับปตท.นี่ก็คือเป้าหมายของบริษัทอยู่แล้วนะครับเพราะปตท.มันก็จะออกแนวรับวิสาหกิจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว BBL นี่ชัดเจนนะครับว่าตัววัตถุพักเนี่ยเขาจ้องอยู่แล้วล่ะในแง่ของการที่จะเก็บเข้าพอร์ตครับครับครับนั่นแหละครับก็ชัดเจนว่าระยะสั้นอาจจะแกว่งพักลงยากนะย่อมฐานลงยากผมว่าใช้เดย์ดีกว่านะครับ1420ถึง1450ประมาณนี้ครับ1420ถึง50นะถ้าจะใช้เดย์ตรงนี้นะก็เป็นจังหวะในการค่อยๆสะสมแล้วก็ลุ้นกันว่าไอ้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันจะฟื้นในช่วงปลายปีเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะกระทบกับเลือกตั้งประธานาธิบดีก็อาจจะยังไม่มีใครกล้าเข้าจริงๆจังนะครับครับนั่นก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอารีดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ตลาดหุ้นก็เปิดเรียบร้อยนะคะคุณสุนันท์ก็เราก็ปรับลงตามภูมิภาคนะคะก็วันนี้ส่วนใหญ่เอเชียก็ลงเราก็ลงตามนะคะ 4.12 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,448.08 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,075 ล้านบาทแต่ว่าวันนี้มีหุ้นน้องใหม่นะคะมาเข้าเทรดใน MAI 1ตัวนะคะก็คือบริษัทไทยออโต้ทรูแอนด์ไดค่ะหรือ TATG นะคะราคา IPO เขาเนี่ยบาท25สตางค์นะคะ PE ratio เนี่ย 5.2 เท่าค่ะตอนนี้เปิดตลาดเรียบร้อยเข้าเทรดเรียบร้อยนะคะก็บวกไปบาท15สตางค์ค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 92% นะคะตอนนี้อยู่ที่2บาท40ค่ะเขาเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก2ประเภทก็คือออกแบบและผลิตเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบปั๊มขึ้นรูปโลหะค่ะTATG นะคะวันนี้หุ้นน้องใหม่ค่ะก็เชียร์ให้คนที่มีอยู่ในมือค่ะ 100% หุ้นจองมาใครที่ไปเก็งกำไรระวังหน่อยอันนี้เขาตั้งว่าค่า PE ratio นี่ต่ำนะ5เท่าเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเลยนะ
แต่ว่าก็ยังไงสกิดนิดนึงมีหุ้นอยู่ก็มันราคามันจะสู้เจ้า 200% อ่ะ 100% ก็น่าจะพอมั้งเพนดีกว่ามั้งแนะนำนะฮะแนะนำแล้วแต่นะคะสำหรับนักลงทุนนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูจริงๆวันนี้ถือว่ามันมีเซนติเมนต์เชิงบวกอยู่ด้วยนะคะคุณสุนันท์เพราะว่าทางการจีนเนี่ยเขานัดสื่อมวลชนแถลงข่าวตอน10 นาฬิกาวันนี้นะคะคาดว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นชุดใหญ่ออกมาต่อเนื่องอีกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควอซิทินซิงค์พลัสเฮิร์บสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มีส่วนประกอบของน้ำมันงาใบบัวบกที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบ